ครับขอต้อนรับเข้าสู่เจรญจิตพอดแคสต์เอทูแซรายการที่นำให้คุณรู้จักหุ้นตั้งแต่ A ถึง Z วันนี้พบกันเป็นเอพิโซดที่5ในซีซั่น2นะครับแล้วก็เดินทางมาถึงหุ้นที่ขึ้นต้นด้วยตัว E นะครับวันนี้จะขอนำทุกท่านมารู้จักหุ้นที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MA i นะครับแล้วก็มีที่ตั้งของบริษัทเนี่ยอยู่ในจังหวัดสุราธานีนะครับก็เข้าจดทะเบียนใน MA i เนี่ยมาตั้งแต่ปี2,500 60นะครับนั่นก็คือหุ้นที่มีตัวย่อว่า ete นะครับหรือว่าบริษัทบูรพาเทคนิคอลเอนจิเนียริงจำกัดมหาชนนะครับก็วันนี้ข้อมูลเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามา,าทําความรู้จักหุ้นตัวนี้กันนะครับตัวบริษัทบูรพาเทคนิคอลเอนจิเนียริงจำกัดมหาชนเนี่ยหรือว่า ete เนี่ยก,ก่อตั้งโดยคุณไรวินเลขวรนันนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถืออยู่ในสัดส่วน27%แล้วก็มีตัวโฮลดิ้งเนี่ยถืออยู่อีก 26%นะครับก็ตัวธุรกิจของ ete เองเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2540นะครับประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับงานวิศวกรรมวิศวกรรมระบบไฟฟ้านะครับ electrical power แล้วก็ engineering system นะครับซึ่งทำอะไรบ้างก็คือให้คำปรึกษาสรุจออกแบบจัดหาอุปกรณ์แล้วก็ติดตั้งพวกระบบไฟฟ้าต่างนะครับโดยเริ่มต้นจากการติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงให้กับหน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนใน พื้นที่ภาคตะวนันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับแล้วก็พอปี4-3เนี่ยก็ขยายมาสู่ธุรกิจงานวิศวกรรมพวกระบบโทรคมนาคมนะครับ t e l e c o m m u n i c a t i o n engineering system นะครับก็ให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับหม้อปแปลงของเสาส,าส่งสัญญาณนะครับของ advance นะครับหรือว่า true ซึ่งแต่ก่อนชื่อว่า orange นะครับแล้วก็เริ่มรับงานติดตั้งเสาสัญญาณโทรคมนาคมนะครับพอปี4-7เนี่ยก็ขยับสู่ธุรกิจ บริหารจัดการบุคลากรหรือว่า Manpower Management นะครับก็ไปเริ่มต้นการให้บริการจัดหาบุคลากรในตำแหน่งพวกผู้ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้านะครับที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยช่างควบคุมงานของช่างของการไฟฟ้าสงวิภภาคนะครับก็ได้รับความเช,เชื่อถือจากลูกค้าเป็นอย่างดีนะครับพอปี50เนี่ยก็ขยายบทบาทในธุรกิจบริหารจัดการบุคลากรนะครับโดยผู้บริหารของบริษัทก็ไป ตั้งบริษัท ETE Management นะครับก็รองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจจัดหาบุคลา,ากรนะครับซึ่งมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไปตั้งอีกบริษัทหนึ่งชื่อว่าไท a i Speedy Car นะครับตอนหลังก็เปลี่ยนชื่อเป็น Thai Speedy Management นะครับเพื่อทำธุรกิจบริการบริหารจัดการรถเช่าพร้อมกับพนักง,งานขับรถนะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็มา เริ่มประกอบธุรกิจการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจหรือว่า business process outsourcing นะครับก็เริ่มจากงานอ่านมารปรับปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนจดหน่วยไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยนะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยบริษัทก็มารับงานนะครับการปรับปรุงระบบจําหน่ายไฟฟ้าใต้ดินนะครับแล้วก็มีการพัฒนาศักยภาพในการบริหารการติดตั้งระบบงานไฟฟ้าอย่าง ต่อเนื่องนะครับตัวการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยก็ขยับขนาดให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็หลังจากมีธุรกิจมา3อย่างแล้วเนี่ยตอนหลังก็มีการเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนนะครับในปี58นะครับก็เป็นเลือกทําธุรกิจพลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับก็เข้าสู่โครงการคัดเลือกโดยพีจับฉลากนะครับเพื่อเป็นผู้ ขอเป็นผู้สำรุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสาหรับหน่วยงานราชการและก็สากลภาคเกรรษตรนะครับแล้วก็ตอนหลังก็ได้ทําโครงการนะครับกำลังผลิตไฟฟ้ารวม16.47เมกะวัตต์นะครับแล้วก็ได้ CO d ดีในปี59นะครับแล้วก็ตัวบริษัทเองก็เท่ากับมีธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ตัวบริษัทเองก็มีการ IPO เข้าสู่ตัวตลาดทรัพย์เอ i นะครับในช่วงปี2,500 60นะครับอันนี้ก็คือภาพรวมความเป็นมาเป็นไปของตัว ETE นะครับทีนี้ถ้าพูดที่ไล่เรียงมาเนี่ยบริษัทก็มีกลุ่มธุรกิจอยู่4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็คือธุรกิจบริบรการบริหารจัดการนะครับหรือว่า management service นะครับกลุ่มที่2ก็เป็นธุรกิจบริบรการงานวิศวกรรมหรือว่า engineering service นะครับสก็คือธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิต์หรือว่า solar energy นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็น ธุรกิจจัดหาแลวก็จัดจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ความปลอดภัยนะครับก็เป็นธุรกิจเทรดดิ้งนะครับถ้าไร่เรียงตั้งแต่ปี6 0 61 62นะครับข้อมูลของเราก็สิ้นสุดที่รายงานประจำปี6 2นะครับก็ถ้าดูปี60เนี่ยรายได้บริษัท1,585ล้านนะครับก็เป็นสัดส่วนรายได้จากธุรกิจบริหารจัดการเนี่ย47%อรองลงมาก็เป็นวิศวกรรม4 4%แล้วก็พลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เนี่ย8%นะครับ พอผันมาปี61เนี่ยก็รายได้เพิ่มเป็น1,674ล้านบาทเนี่ยก็ตัวรายได้จากบริหารจัดการเนี่ยก็อยู่ที่รับัี่บห6เเซส่วนงานวิศวกรรมก็อยู่ที่40แล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเโดยที่มีธุรกิจเทรดดิ้งเพิ่มขึ้นมาอีกราวๆสัก5ปซนะครับแล้วก็พอปี62เนี่ยรายได้1,845ล้านบาทเนี่ยเ,เป็นส่วนของบริหารจัดการเนี่ย4ี่หเปเซนะครับ งานวิศวกรรมลดลงเหลือ3 8นะครับตัวพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์เนี่ยแล้วก็ตัวเทรดดิ้งเพิ่มขึ้นเป็น7%นะครับก็มี4ธุรกิจหลักนะครับที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทนะครับทีนี้ลองลองรายละเอียดดูว่างในกลุ่มของการบริหารในในแต่ละธุรกิจเนี่ยบริษัททำอะไรบ้างนะครับอันแรกเนี่ยธุรกิจบริหารจัดการเนี่ยก็แบ่งเป็น2อันนะครับแบ่งย่อยลงไปอีก2อันก็คือ1 การบริหารจัดการบุคลากรนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจนะครับก็เดี๋ยวลองไล่เรียงให้ฟังนะครับอันแรกการบริหารจัดการบุคลากรนะครับก็เป็นเรื่องของการจัดจ้างงานภายนอกนะครับก็คือเป็นเรื่องของการที่องค์กรหรือหน่วยงานเนี่ยมอบหมายงานบางส่วนให้กับบุคคลหรือองค์กรภายนอกมาดําเนินการแทนในส่วนที่ไม่ใช่หน้าที่หลักของธุรกิจนะครับพวกงานทั่วการ งานขับรถงานซ่อมบำรุงเป็นต้นนะครับบริษัทก็จะเข้าไปทําหน้าที่เหมือนเป็นฝ่าย HR ของบริษัทนะครับแล้วก็บริษัทก็จะจัดการไปในหน้าที่ต่างๆเช่นการสรรหาพนักง,งานนะครับการจัดเตรียมอุปกรณ์และความพร้อมต่างๆรวมถึงรายง,งานความคืบหน้าให้กับบริษัทมีการประสานงานดูแลพนักง,งานที่ติดต่อกับลูกค้าตลอดสัญ,ญญาจ้างแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการจ่ายค่าจ้างแล้วก็ดูแลสวัสดิการให้กับพนักง,งานนะครับก็ การที่บริษัทไปช่วยลูกค้าเนี่ยก็จะช่วยลดภาระการบริหารงานด้านบุคลากรของลูกค้านะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานโดยรวมแล้วก็ลดต้นทุนภายในองค์กรด้วยนะครับก็สามารถที่จะทําทให้บริษัทที่เป็นลูกค้าเนี่ยสามารถควบคุมเขมาแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆได้นะครับในช่วงสิ้นสุดปี62เนี่ยบริษัทมีการดูแลพนักง,งานอยู่ราวๆสัก5,400คนนะครับก็เป็นพวกงานด้านช่างเทคนิค วิศวกรเนี่ยราสักสามพันคนแล้วก็เป็นพนักง,งานขับรถพนักง,งานบริการอื่นสักสามร้อยคนแล้วก็เป็นพวกพนักง,งานธุรการเลขานไปทาสัมพันธ์ต้อนรับพนักง,งานคอมพิวเตอร์รับส่งเอกสารพนักง,งานการเงินอะไรพวกนี้นะครับเราเราสักสองพันคนก็รวมแล้วดูแลดูแลพนักง,งานอยู่สักเราเราเราสักห้าพันสี่ร้อยคนนะครับถัดมาเนี่ยเป็นงานด้านการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจนะครับ <c oughs> ก, 2, ก็เป็นการบริการด้าน การจัดงานทั้งระบบด้วยการใช้เทคโนโลยีให้เข้ากับบนกระบวนการทํางานนะครับแล้วก็ช่วยปรับปรุงระบบงานของลูกค้าบางส่วนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ให้ลูกค้าเนไปโฟกัสกับตัวธุรกิจหลักได้นะครับแล้วก็บริษัทก็ให้การบริการด้านจัดการข้อมูลยกตัวอย่างเช่นการอ่านมาตรวัดของการประปานะครับการจดมิเตอร์ไฟแล้วก็ส่งใบแจ้งหนี้ให้กับการไฟฟ้าส่วนภู้นผ้าแล้วก็การไฟฟ้า นครลหลวงนะครับแล้วก็งานบันทึกข้อมูลทุกรูปแบบนะครับทั้งแบบรายการแบบรายเดือนนะครับการจัดเตรียมฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ที่มีมาตรฐานและก็ประสิทธิภาพให้กับภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะครับก็บริษัทก็ได้มีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างเสมอนะครับก็โดยลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานภาครัฐแล้วก็รัฐวิสาหกิจนะครับก็ตรงนี้ก็เป็น2ธุรกิจที่อยู่ในด้านของ งานบริหารจัดการนะครับหรือว่า management service นะครับทันมากลุ่มธุรกิจที่2เนี่ยก็เป็นกลุ่มธุรกิจด้านงานวิศวกรรมนะครับก็จะแบ่งแยกย่อยลงไปอีกออันก็คืออันแรกก็คืองานวิศวกรรมระบบไฟฟ้านะครับ electrical power engineering system นะครับแล้วอีกอันนึงก็เป็นงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมนะครับ mm. telecommunication engineering system นะครับอันแรกเรื่องของวิศวกรรมระบบไฟฟ้านะครับก็ บริษัทเนี่ยก็จะให้การาทำรให้บริการติดตั้งแล้วก็ปรับปรุงสายส่งไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นระบบในการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลิตสู่สถานีไฟฟ้าย่อยในภูมิภาคต่างๆนะครับโดยมีระดับแรงดันระดับไฟฟ้า1 1 5่อ kv นะครับแล้วก็ไปให้บริการติดตั้งแล้วก็ปรับปรุง,งระบบจําหน่ายไฟฟ้าซึ่งเป็นการระบบในการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าที่มีระดับ 22- ถึง33 kv นะครับในสถานีย่ยอยต่างๆนะครับไปยังโรงงาน หรือว่าระบบแปลงไฟฟ้าเพื่อให้เป็นไฟฟ้าแรงดันต่ำนะครับเพื่อส่งไปตามที่อยู่อาศัยแล้วก็ผู้ใช้รายย่อยต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวธุรกิจไฟฟ้าแล้วก็จะแยกย่อยลงไปในงานอีก5ประเภทนะครับเดี๋ยวขอพูดสั้นๆนะครับก็คืออันแรกก็เป็นการออกแบบและติดตั้งระบบสายส่งไฟฟ้าแล้วก็ระบบจําหน่ายไฟฟ้าบนดินนะครับถัดมาคือการออกแบบและติดตั้งระบบสายส่งไฟฟ้าและจําหน่ายไฟฟ้าใต้ดิน นะครับถัดมาก็เป็นการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารนะครับอีกถัดมาเนี่ยถ้าเกิดเป็นในส่วนของตัวตัวงานวิศวกรรมระบบโทรคม,มนาคมนะครับบริษัทก็มีธรุรกิจในการไปติดตั้งระบบไฟฟ้า,าของสถานีโทรคม,มนาคมหรือการติดตั้งเสาสัญญ,ญาณโทรคม,มนาคมนะครับแล้วก็รับงาน เกี่ยวกับเรื่องของการขยายโครงข่ายและก็เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่อย่างต่อเนื่องรวมถึงการติดตั้งแผงโซลาเซลล์สำหรับสถ,สถานีฐานของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับก็แบ่งเป็น2ประเภทนะครับอันนี้ก็คืออันแรกก็คือบริการด้านการสำรวจออกแบบจัดหาอุปกรณ์และก็ติดตั้งเสาสัญ,ญญาณโทรคมนาคมปรับปรุงเสาสัญ,ญญาณโทรคมนาคมแล้วก็การรื้อทิ้งและก็ขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นใน เรื่องของการปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์ระบบชุมสายโครงข่ายสื่อสารติดตั้งเคเบิลยยแก้วนาแสงนะครับอันนี้บริษัทก็ทําเช่นเดียวกันนะครับก็มีทั้งตัวเสาแล้วก็ตัวไฟเบอร์ออปติกนะครับถัดมาเนี่ยก็เป็นธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิต์นะครับก็บริษัทมีการดําเนินธุรกิจพลังงานทดแทนจากแสงอาทิต์เนี่ยมีกําลังการผลิตเนี่ย16.47เมกะวัตต์นะครับก็มีโครงการอยู่ สี่ที่นะครับมีที่อําเภออรัญญาประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับมีอําเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะครับแล้วก็อเาเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันแลวก็ที่อําเภอเมืองตราดที่จังหวัดตราดนะครับก็ทําผ่านเออสากรการเกษตรในพื้นที่นะครับก็เป็นลักษณะของเอ่อโซลานั่นเองนะครับตอนนี้ก็ก็มีอยู่4โครงการ16.47เอ่เมกะวัตต์นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ ก็มีธุกิจจัดหาและก็จัดจาหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัยหรือว่าธุรกิจเทรดดิ้งนะครับก็มีบริษัทลูกนะครับที่จะทําหน้าที่บริการจัดหาและก็จัดจาหน่ายอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยท่วประเภทนะครับให้กับอ,องค์กรภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะครับโดยมีทั้งส่วนของการผลิตและก็นําเข้าสินค้านะครับที่ได้มาตรฐานสากลแล้วก็มีทีมขายที่อตอบสนองต่อลูกค้าอย่างรวดเร็วนะส่วนมากก็ยังเป็นลูกค้าก็ยังเป็นในส่วนของหน่วยงานรัฐอยู่ นั่นเองนะครับถ้าดูย้อนหลังกลับไปนะครับตัว ete เนี่ยต้องบอกว่าราคาหุ้นตอนที่เข้าจดทะเบียนเมื่อปี60เนี่ยราคา ipo เนี่ยอยู่4,20บาท20นะครับแต่ว่าราคาล่าสุดเนี่ยอยู่99ตังค์นะครับโดยที่ถ้ามองย้อนหลังไป1ปีเนี่ยบริษัทมีราคา,าตัวหุ้นเนี่ยมีราคาลงไปต่ำสุด47สตางค์นะครับแล้วก็สูงสุดเนี่ยบาท22สตางค์ราคาล่าสุดที่99ตังค์เนี่ยคิดเป็น pe ย้อนหลังเนี่ย เท่ากับ12.26เท่านะครับโดยที่บริษัทมี Market Cap อยู่ที่ระดับ5 50ล้านบาทนะครับทีนี้ถ้ามาดูรายได้แล้วก็กำไรเนี่ยไรายได้เราพูดไปแล้วนะครับถ้าดูกําไรเนี่ยปรากฏว่าในปี61เนี่ยบริษัทขาดทุน73ล้านบาทนะครับหลังจากที่กําไรในปี60กำไรในปี60เนี่ย70ล้านบาทปี61ขาดทุน73ล้านบาทปี62กระเตื้องกลับมามีกําไร28ล้านบาทนะครับปี63ผ่านมา9เดือนเนี่ย บริษัทมีไรายได้1,100ล้านบาทนะครับแล้วก็มีกำไรแล้ว35ล้านบาทนะครับกำไร9 <S 2> <S 2> เดือนของปี6 3ส <ỗi> เนี่ยก็ถือว่ามากกว่าปี6 2ทั้งปีนะครับในขณะที่ถ้าเปรียบเทียบนะครับยอ,อ,ยอดขาย9าเดือนเนี่ยเเดือน3ามไตรมาสของปี6 3าเนี่ยอยู่ที่1,100ล้านบาทเทียบกับเต็มปี62อเนี่ยอยู่ที่1,800รล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นก็คือไรายได้เนี่ยอาจจะไม่โตขึ้นแต่ว่ากำไรเนี่ยเเดือนเนี่ย ก็สามารถมากกว่าปี6-2ทั้งปีไปแล้วก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับสำหรับตัวหุ้น ETE มันผมว่ามันมีความน่าสนใจตรงที่ว่าราคาหุ้นมันต่ำกว่าตอนที่ IPO ด้วยซ้ำนะครับก็อาจจะมองเป็นโอกาสก็ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องติดตามในเรื่องปัจจัยพื้นฐานแต่วันนี้ก็ทําให้ได้รู้จักหุ้น ETE มากขึ้นนะครับบริษัททาธุรกิจ4ประเภทนะครับก็คือเรื่องของธุรกิจการบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคลแล้วก็ธุรกิจแล้วก็การบริหารจัดการงานธุรกิจต่างๆนะครับแล้วก็มีการบริการด้านวิศวกรรมก็แบ่งเป็นเรื่องของไฟฟ้าแล้วก็พวกโทรคม,มานาคมนะครับแล้วก็ธุรกิจพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์นะครับก็มีอยู่16.47เมกะวัตต์แล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นธุรกิจเทรดดิ้งนะครับก็นด้จะทำให้รู้จักหุ้น ETE หรือว่าบริษัทบริพาเทอริคอลเอ็นจิเนียริ่งจำกัดมหาชนมากยิ่งขึ้นนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการติดตามหุ้นสำหรับทุกท่านนะครับ วันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับเราพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปในเจริญจิตพอดแคสต์เอ o Z นะครับรายการที่ทําให้คุณรู้จักหุ้นตั้งแต่ A ถึงแวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ